โบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงจำนวนปีกไก่น่าจะประมาณครึ่งกิโลถ้าคาดว่านะได้ปีกไก่มาเสร็จเราก็จัดการเคล้าด้วยเกลือป่นแล้วก็ผงปรุงรสไก่ทำปีกไก่ไม่ใช่ใส่ผงปรุงรสหมูแล้วมันไม่ใช่นะพริกไทยป่นหวานนิดๆเราก็ใช้เป็นน้ำตาลใส่แดงเพราะว่ากลิ่นของน้ำตาลใส่แดงกับกลิ่นของน้ำอัดลมโคล่าเข้ากันซอสปรุงรสซอสเห็ดหอมหรือซอสหอยนางรมอันนี้น่าจะเป็นซอสหอยนางรมนะน่าจะดีกว่าเห็ดหอมเนาะแล้วก็กระเทียมสับไม่ทำอะไรแล้วขยำไปเรื่อยๆมีเวลาว่างไหมถ้ามีเวลาว่างก็เคล้าไปฝั่งกระโน้นเขาเอาน้ำอัดลมสีขาวไปทำอะไรอ่ะทำหมูทอดหมูทอดใส่น้ำอัดลมกินอ๋อคงจะทอดหมูแล้วก็นั่งรับประทานคู่กับน้ำอัดลมใช่ไหมก็ได้นะไก่โคล่าเขาอร่อยวันนี้ก็เลยจะยอมยอมหน่อยนี่ของเราไม่ได้เอามากินข้างๆนะคะนี่เราใส่ลงไปปรุงนะเธออุ้ยคนละกลยุทธ์การที่เราเอาโซดามะนาวเนี่ยมาหมักนี่คือมันจะช่วยยังไงบ้างฮะข้อที่หนึ่งเลยนะความซ่าของเขาเนี่ยทำให้ตัวเนื้อหมูที่เราหมักเนี่ยนุ่มข้อที่สองเจ้าโซดามะนาวมันมีความหวานอยู่แล้วหน่อยมันมีความหวานนะหอมหอมนันหวานเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีกลิ่นหอมหอมของผิวมะนาวแล้วก็จะมีรสหวานหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เราก็จะเอามาคลุกกับแป้งทอดกรอบของเราซึ่งแป้งทอดกรอบของเราวันนี้เลือกสูตรที่ปรุงรสแล้วอันนี้เลยนะฮะใส่แบบสุดเผ็ดใช่สุดเผ็ดจะสไปซี่อ่ะตีต่างว่าอันนี้หมักไว้นานแล้วหมักไว้นานแล้วอ่ะจริงจริงต้องหมักไว้สักกี่นาทีดีขอครึ่งชั่วโมงได้ไหมครึ่งชั่วโมงใช่ไม่ให้ล่ะก็เอาเลยทอดเลยเหมือนเราเนี่ยค่ะจริงๆถ้าใครมีแบบสันนุ่งสันในสันนอกก็หั่นบางๆมาได้นะโอ้อันนี้ต้องเทสอีกนานเลยนะคะเทสน้ำมันเทสน้ำมันว่าน้ำมันร้อนพอหรือยังใส่ลงไปเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าใช้ได้คือมันจะพองฟูขึ้นมาแต่ถ้ายังไม่ฟูขึ้นมาก็รออีกหน่อยเดี๋ยวจะไปปรุงให้สุกก่อนเพราะว่าถ้าให้ลูกกินสดๆแบบนี้คงไม่ดีต่อสุขภาพลูกเรารักลูกอะแบบนี้ถ้ามีเวลาเคล้าเก็บไว้สักครึ่งชั่วโมงในตู้เย็นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดการมาต้มกับน้ำอัดลมกันนะครับเอาละครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะฮะอันนี้หมักไว้ได้ที่แล้วอ่ะแล้วก็หยิบหมูที่เราหมักน้ำโซดามะนาวขึ้นมาหยิบมันหมูที่เราหมักน้ำโซดามะนาวมาใช่เราเป็นคนชอบกินมันหมูมากเราเองก็คือแบบบัดหมาดแบบนี้เลยแล้วไปคลุกกับแป้งแห้งใครเขาจะเชื่อว่าคนตัวเล็กน่ารักชอบกินมันเนี่ยคนตัวเล็กนิดหน่อยกินแต่เนื้อไม่ติดมันแล้วทำไมอ่ะมาคุณบูลลี่ป่ะเนี่ยไม่เราก็คลุกแป้งเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเราหยิบขึ้นมาหมาดๆหน่อยแป้งจะเกาะแบบนี้เขาจะแบบมีเกล็ดขึ้นนะอย่างเงี้ยนะใช่แล้วก็ใส่ลงไปเลยเนี่ยนะฮะพอมันเยอะก็จะกระเด็นนะฮะอย่างแย่งกินใช่ไหมเราจะใส่ลงไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วระหว่างที่เรารอเขาทอดกรอบเนี่ยนะเราก็จะมาทำน้ำจิ้มแจ่วเอ๊ะเมนูไก่โคราชนี่เขามีน้ำจิ้มปะไม่มีนี่วันนี้คุณซ่ายิ่งกว่าโซดาอีกนะครับของอร่อยของอร่อยอยู่แล้วเลยไม่มีน้ำจิ้มเอาสิสู้สู้ต่อสู้ต่อเอาดิอย่ายอมซ่าเหรอซ่าเหรอคือของเราคนรสจัดก็กินเพิ่มได้ไงก็ใส่น้ำจิ้มเพิ่มได้เรามีทางเลือกเราเป็นแบบเราเป็นกับข้าวทางเลือกนะทางเลือกนี่ถลอกไปเยอะเลยนะลงสวยค่อยๆทอดไปเพราะว่าอุณหภูมิของน้ำมันจะได้ไม่ตกด้วยเพราะคีบไม่ไหวแล้วเมื่อยมือเมื่อยนะเอาแค่นี้พอเนาะเดี๋ยวต้องทำน้ำจิ้มอีกเหนื่อยเลยทำอบโคล่าอย่างเดียวก็ได้นะแป๊บเดียวเสร็จย้ายฝั่งไหมวันนี้เราหลายดอกแล้วนะอาจารย์เขาบอกตลอดนะว่าทำให้ทุกคนไม่เคยกินเมนูนี้เลยนะเพราะเคยกินเมื่อกี้แล้วก็เฮ้ยของใครอะของกินได้ไหมอย่างเงี้ยเด็กๆก็บอกว่าเอาเลยพี่เอาเลยพี่ลืมไปว่านั่นคือของคู่แข่งขันน่ะสวยมากเลยนะฮะก็ใช่สิไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วขอโทษนะครับ3ชั้นแบบนี้ไม่มีหนังให้ติดฟันใช่กรอบนอกมันนุ่มๆเนื้อจะเหนียวไหมไม่เหนียวคือเราคิดถึงผู้บริโภคเสมอคุณคิดดูสิว่าถ้าเกิดเจอหนังด้วยเนี่ยหนังแบบนี้ทอดเสร็จแล้วมันจะเหนียวมันจะไม่ค่อยกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาหนังออกเลยเวลาคุณทานเข้าไปเนี่ยนะมันก็จะกรอบแบบกรอบจากแป้งแล้วตัวมันเนี่ยนะเวลาทอดเนี่ยมันก็จะฉ่ำแบบคุณใส่เป็นโซนสิอ๋อขอโทษฉ่ำไม่คุยละ
ไม่คุยละคุณไม่ค่อยรักเราวันนี้คุณไม่ซัพพอร์ตเราเลยนะเฮ้ยไม่จบอ่ะ จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยนะครับอันนี้น้ำจิ้มแจ่วสุดข้นของเรานี่คือจิ้มออกมาแทบจะเป็นผักดิบอะเทดดี้ถ้าอยากได้แบบข้นๆเอ้ยใสๆก็ไปไก่ต้มโคล่าน่ะเอ๊ะคุณ วันนี้เรามีอาหารเช้ากับเมนูโจ๊กข้าวกล้องแฮมเกาหลีอร่อยและทำง่ายไม่ยุ่งยากนะครับเพราะอาจารย์ใช้ริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสตราดงวอนคัดสรรเนื้อหมูอย่างดีมีความนุ่มละมุนที่สำคัญลดโซเดียม 20% เราไปทำพร้อมกันเลยนะครับโจ๊กข้าวกล้องแฮมเกาหลีเริ่มจากใส่น้ำซุปลงในโถปั่นตามด้วยข้าวกล้องหุงสุกปั่นผสมให้เข้ากันเทใส่ภาชนะตั้งไฟคนให้เข้ากันจนเนื้อข้าวข้นขึ้นปิดไฟเตรียมไว้ค่ะนำริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสราดงวอนทำจากเนื้อขาส่วนหน้าของหมูที่มีความนุ่มละมุนอร่อยกลมกล่อมลดโซเดียมลง 20% หั่นเป็นชิ้นจากนั้นนำไปจี่ในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จี่จนแฮมขึ้นสีเตรียมไว้ค่ะตักโจ๊กเข้ากล้องลงในภาชนะเสิร์ฟวางด้านบนด้วยริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสราดงวอนที่เตรียมไว้ตามด้วยต้นหอมขิงไข่ลวกปลาท่องโกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูโจ๊กข้าวกล้องแฮมเกาหลีริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสราดงวอนอร่อยกลมกล่อมนุ่มละมุนทำเมนูได้หลากหลายคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อริชแฮมเนื้อหมูบดปรุงรสราดงวอนได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นำเข้าจากเกาหลีได้ที่ www.kodak.com